สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณเปลวนี่ให้ชื่อว่ามุ่งชนะทุกคนจะแพ้หมายความว่าอย่างไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าทักษิณทักษิณเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า จะต้องขอบคุณใครสักคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยต้องนี่เลยครับรองวิศนุเครืองามลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนจากเนติบริกรคู่บารมีคนนี้เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าคุกจนถึงวันที่22สิงหาคม2566แล้วก็หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็จะผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนถึงขั้น สู่การนําขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเนี่ยคงจะไม่รวดเร็วได้ขนาดนี้นะครับทักษิณตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีรองวิษณุก็คือลมส่งใต้ปีกในฐานะเนติบริกรที่แรงมากนะครับแรงมากจนกระทั่งต้องไปเป็นสัมภเวสีนั่นแหละครับแล้วเมื่อลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีก็รองวิษณุคนนี้นี่แหละครับที่เป็นลมใต้ปีกในฐานะเนติบริกรให จนกระทั่งสัมภเวสีนายเก่าได้กลับบ้านและก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษวันนี้คุณเปลวใช้คำว่าพระราชทานอภัยลดโทษขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะครับคำว่าพระราชทานอภัยลดโทษวันนี้คือวันสุดท้ายครับคือวันที่นายกรัฐมนตรีลุงตู่ต้องส่งคืนทำเนียบรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยหลังจากที่เข้าไปนั่งทำหน้าที่มาสี่ปีซ่อมห้าปีสร้าง จากประเทศซากโซมด้วยการเมืองชำเราช่วงปี2554ถึงปี2557สู่สถานะไทยพัฒนาก้าวหน้าระดับท็อป10ของโลกในเกือบทุกๆุกด้านณปี2566ขณะเดียวกันเนติบริกรทักธารมหน้าที่ส่งท้ายส่งนายเก่าขึ้นฝั่งปิดฉากการเมืองเรื่องต,งต่างตอบแทนที่สมบูรณ์นะครับบุญคุณความแค้นเนี่ย ช่ว่าจะเลือดท่วมจอแต่ในหนังจีนเท่านั้นชีวิตจริงมือนกัมีเพื่อบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอนำความตามเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษใช้คำนี้นะครับพระราชทานอภัยลดโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน ปีพุทธศักราช2566มาให้ประจักษ์ณที่นี้ดังนี้นะครับพระบรมราชโองการที่1ทับ2566พระที่นั่งอัมพรสถานวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามที่นักโทษดิดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนกล้าทุนกระม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า สารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดี3คดีนะครับคุณผู้ฟังทีละครักกบคดีที่1เป็นคดีหมายเลขแดงที่อาาอมอมา่างบมะสทับส5ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีจำคุก3ปีนะครับคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่อาาออ่างมอม1สทับความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษจำคุก2ปี3ปีคดีที่1 2ปีคดีที่2ซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีเท่ากับว่าคดีที่1กับคดีที่2รวมแล้วจำคุก3ปีนะครับและต่อมาครับ คดีที่3เป็นคดีหมายเลขแดงที่ออ่ออางมม้า5ทับ2,551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมแล้วคดีที่1คดีที่2คดีที่3กำหนดโทษจำคุกทั้งหมด8ปีด้วยกันรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ความว่าเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทํามีความสํานึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคําพิพากษาขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นความทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอาภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิาราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานายกรัฐมนตรีนี่แหละครับนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน,นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ครอบครัวชินวัตรและก็พักเพื่อไทยอันหาที่สุดมีได้นะครับเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีขีดเส้นใต้ตรงนี้คุณเปลวอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่า1ปีตามพระบรมราชโองการเนี่ยก็ต้องไปไปตามนั้นนะครับส่วนจะปรับเข้าตามกฎเกณฑ์รัชธรรมนูว่าโดยการลดโทษพักโทษพ้นโทษได้อีกหรือไม่เนไอตรงนี้ผมไม่มีความรู้นะครับว่าจะต้องติดคุกหนึ่งปีเป๊ะๆหรือเปล่า หรือว่าพอติดไปได้1นในสคือเราราสัก3เดือนก็ได้ลดโทษกันอย่างนั้นหรือไม่ติดกําไร EM กลับไปบ้านได้ตามกฎเกณฑ์รัชทันหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ชัดก่อนว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ต้องโทษคุกรวม8ปีนะครับขีดเส้นใต้ต,ตรงนี้รวม8ปีเฉพาะ3คดีนี้ก่อนนะครับรวม8ปีทักษิณขอพระเา้ทานอภัยโทษ พระบาทสมเด็จพระบรมชิรเจ้าอยู่หัวมิได้พระราชทานพระมหากรุณาอภัยโทษให้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะครับหากแต่พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจากโทษจำคุก8ปีเหลือจำคุกหนึ่งปีนั่นคือทักษิณเนี่ยไม่ได้พ้นโทษทันทีนะครับยังต้องติดคุกอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบ ตัดความนะครับว่าทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ใช่ซึ่งใครฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะร้องว่าทักษิณไม่ต้องติดคุกเลยหรือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ย้ําอีกครั้งหนึ่งโทษเดิม8ปีเหลือ1ปีเฉพาะคดี3คดีนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่ต้องติดคุกเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับทักษิณยังต้องติดคุกเพราะ เพียงได้รับพระราชทธธานพระมหากรุณาอาภัยลดโทษเท่านั้นเห็นไหมครับข้อความที่ขีดเส้นใต้กันเอาไว้เข้าใจตรงนี้กันให้ชัดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาวิาพากวิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วจะนําไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนพูดแล้วก็คิดถึงยิ่งลักเอามากๆนะครับเนี่ยเธอคงจะรู้ข่าวดีของพี่ชายแล้วมั้งและอาจจะนึกในใจอยู่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไอ้คาว่ารู้งี้เนี่ยคือรู้งี้ กลับมาติดคุกพร้อมพี่ชายก็ดีแม่คือเข้าแดนหญิงปั๊บเนี่ยความดันขึ้นปรุดแน่ๆเลยนะครับต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลให้หมอเนี่ยตรวจภายนอกภายในเอาสักเดือนหนึ่งใช่ว่าจะหายได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ทําหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษไปพร้อมกับพี่ชายก็สบายไปแล้วเธออาจจะคิดอย่างนี้นะครับบางคนถามว่าเอา้าตกลงเรื่องเทวดาทักษิณเนี่ยจบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอผมไม่ขอตอบกันแล้วกันแต่อยากจะให้อ่านข่าวนี้สักหน่อยหนึ่ง ยกมาจากข่าว PPTV ช่อง36เมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเนื้อหาข่าวเนี่ยเข้าลงวันที่1เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563โดยมีใจความดังต่อไปนี้ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลรองทุรีพระบาทรับสเสด็จ ภายหลังเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขณะทรงพระดำเนินทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังและถนนราชด,ดำเนินในจอร์แนมิลเลอร์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว c h anel n f o news cnn ได้ยื่นไมโครโฟนขอพระราชทานสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิลเลอร์เนี่ยถามในหลวงว่าประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเหล่านี้เนี่ยรักพระองค์แต่พระองค์จะบอกอะไรกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พวกเขาต้องการจะปฏิรูปในหลวงทรงตอบอย่างนี้ครับเราไม่มีความเห็นเรารักพวกเขาทั้งหมดมิลเลอร์ก็ถามอีกว่าแล้วยังมีที่ว่างสําหรับการประนีประนอมหรือไม่ในหลวงมีพระาราชดำรัสตอบบอกว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมอยู่แล้ว แล้มิลเลอร์เนี่ยก็ยังได้ทวิตภาพและข้อความเปิดเผยคําตอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบคําถามของเขาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้คําว่า Thailand is the land of compromise หรือว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมนั่นแหละครับเอาละรครับคุณเรลยวบอกว่าใช้สตินะครับใช้สติให้มากกว่าอารมณ์บ้านเมืองไทยเราเนี่ย ก็จะขึ้นจากโลมแทนที่จะจมอยู่ในปลักความแค้นกันนะครับ